สวัสดีครับอยู่กับผมหนุ่มอีสานใต้รถขุดบุรีรัมย์ครับวันนี้มาดูหน้างานสุดวุ่นวายครับของทีมงานเสงี่ยมทรัพย์ครับติดลมกันแบบระวนระเวียเลยครับคนดูนี่ครับเทปูทางขึ้นห้วยครับโอ้แปดีไปไหนนี่แปดีทำไมไม่เทโอ้โหกินคาดไหมเลยครับแปดีเหม็นมากตอนนี้คือปากบ่อนะครับเทปูทางขึ้นไปบนถนนของห้วยครับพิกัดหน้างานวันนี้นะครับอยู่ที่บ้านยุงทองนะครับตำบลสนามชัยครับอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์อันนี้ก็จานยศกับพี่หาครับเรียบร้อยแล้วหวยนี่เอาใหม่ครับพี่เก่งครับเอาใหม่แปดีตัวแรงของเราโยกใหม่ครับโยกใหม่มาอีกรอบนึงเอาตรงๆรอบนี้ทีมงานพลังยีครับโอ้ไปไหนเซ่ปะปวดตบะปวดตบะอุ้ยอุ้ยเอาเรื่องครับเอายังไงตอนนี้รถไถปวดหัวมากครับเด็กโอ๊ตครับไม่รู้จะเอาคันไหนขึ้นก่อนครับส่วนพี่เก่งก็ย่ำทางครับย่ำตอกครับ เอ๊ะครับทีมงานพลังอีครับตอกมาแล้วครับเปียงเปียงพี่ใหญ่เรามาแล้วครับพ่อเลี้ยวไปทิพย์เดียวแล้วทำนี่มันก็ได้แล้วครับก็ทำถนนขึ้นปากทางห้วยครับแล้วมาดูพี่หาครับรอหายครับโอ้แบบนี้นี่อันตรายครับอันตรายระวังดำหงายครับนี่โหล้อหายเลยครับท่านผู้ชมเปี้ยงมาแล้วครับเปี้ยงติดแบบนี้ไม่ถึงเปี้ยงไม่ได้ครับเผาขาดแน่นอนถ้าขึ้นเนี่ยถ้ารถไถดึงไม่ขึ้นหรอกมาแล้วครับเพียงมาดูหน้างานสุดวุ่นวายครับของทีมงานเสงี่ยมทรัพย์ครับเพิ่งลงงานวันแรกครับเพิ่งย้ายมาเอาไปอาจารย์หยุดเวลาดีเว้ยเดี๋ยวเบี้ยงใจเย็นเบี้ยงคนขับกำลังขึ้นรถครับใจเย็นๆครับเอาละครับเอาไม่รู้จะถ่ายทางไหนเลยครับนี่ก็ช็อตเด็ดเลยไปโอ้เสียงฝาท้ายดังครับเอายังไงเบี้ยงอุ้มตูดแล้วครับเบี้ยง
โอ้สูตรนี้เลยป่ะอาจารย์โอ้โอ้ดู 8E กันนะครับถอยขึ้นโน้นครับโหดจริงๆครับพลังยีนี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับน่าจะวิ่งได้แล้วครับรอแบ็คโฮแต่งทางกับรถไถก็เรียบร้อยแล้วครับวันนี้โอ้รถ8คันครับ8คันครับวันนี้เจนี่เจนี่อากาศค่อนข้างร้อนครับวันนี้แล้วโบกรถครับน้องฝ้ายครับเด็กฝึกงานทีมงานครับโอ้เอาเลยเนี่ยครับต้องให้พี่ยังมาแต่งทางนะครับโอ้รถมันเยอะมากครับคุณดูไม่รู้จะถ่ายกันไหนเลยก็ต้องให้พี่เองครับแต่งถนนก่อนเที่ยงพอดีครับผมต้องจ่ายกินข้าวแล้วรถก็ปรับหน้าถนนครับเหยียบให้แน่นครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ